แนะสองทางเลือกประยุทธ์จะลงแบบเทนายกคนละครึ่งกับอนุทินโทนี่ฟันธงร่วมไทยสร้างชาติได้ไม่ถึง25สอสอ,อบอกประเทศไม่ต้องสร้างใหม่แต่ต้องซ่อมดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการแคร์ทอกแคลร์ครับเฮาส์ในหัวข้อทำนโยบายสาธารณะไม่เป็นหรือเห็นแก่เงินของใครโดยช่วงต้นของรายการ โทนี่ได้ไวอวยพรประชาชนคนไทยเนื่องในโอกาสวันลอยกระทงขอให้ลอยทุกลอยโศกไปกับกระทงแต่คนไทยตอนนี้ทำไม่ได้เพราะรัฐบาลยังสร้างทุกโศกทุกวันโทนี่ยังกล่าวว่าช่วงนี้ตนได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองแล้วสังเกตว่าชาติเราพังไปแล้วหรือถึงจะสร้างกันมากมีทั้งรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทย สรุปแล้วประเทศเราไม่มีแล้วหรือถึงต้องสร้างกันใหม่ประเทศเรามีมานานแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าชาติเสียต้องซ่อมไม่ใช่สร้างเนื่องจากทหารปฏิวัติมาสองรอบจําเป็นต้องซ่อมไม่ต้องสร้างเพราะมีอยู่แล้วไม่ต้องตั้งชื่อเป็นซ่อมแต่บอกให้รู้ว่าประเทศเราไม่ต้องสร้างนะไม่ต้องสร้างใหม่มีอยู่แล้วแต่ต้องซ่อมเพราะมันไม่ไหวแล้วตัดแปะก็ไม่ไหวนะ ต้องซ่อมจริงๆต้องถือจอบผสมปูนทาสีไม่ใช่พ่นสีใส่หน้าคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้เมื่อมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธจันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคุยกันในเมื่อเกเหลาสองชามคุยกันยังไงก็ไม่มีเส้นดังนั้นจึงแยกไปเปิดร้านคนละสาขาคนหนึ่งยึดร้านเก่าวไว้อีกคนไปเปิดสาขาใหม่ประเทศไทยอ่านง่ายมาก สรุปแล้วพลเอกประยุทธ์จะไปเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติและถ้าตนเดาไม่ผิดสุชาติชมกลิ่นน่าจะไปเป็นเลขาที่การพักส่วนพลเอกประวิทย์ก็เรียกระดมคนมาย,ยังพักพลังประชารัฐแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะตัดสินชะตาของตัวเองประชาชนเจ็บมานานมากดังนั้นครั้งนี้ประชาชนกำลังจะสอนมันนี่ p o l i t i ดอน don't work a n y m คือมึงมานั่งทำประเทศชิบหายเ่งสวยแดกเงินกันชิบหายแล้วเอาเงินมาซื้อเสียงกูกูจะเอาเงินมึงแต่กูจะไม่เลือกมึงคราวหน้าคอยดูนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยโท่านี้ระบุว่าพักที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกควรมี25เสียงขึ้นไปไม่เช่นนั้นก็หมดความหมายต้นประเมินว่าจะมีเพียง5พักที่ได้เกิน25เสียง ดังนั้นพลเอกประยุทธ์มีสองทางเลือกถ้าจะเอาเทต้องอยู่ให้ครบวาระเหลืออีกสองปีให้ล้างมือจากการเมืองถ้าเช่นนั้นวันที่23ธันวาคมจะมีการลาออกย้ายพักครั้งใหญ่อีกทางเลือกคือพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องเข้าพักไหนแต่ทําข้อตกลงกับพักภูมิใจไทยเพื่อแบ่งกันเป็นนายกกับอนุทินชาญวีรกูลคนละสองปีแต่ทางนี้จะไม่เท่เท่าไหร่ ตนมองว่าทางเลือกมีเท่านี้หากย้ายไปพักรวมไทยสร้างชาติตนไม่มั่นใจเพราะเป็นพรรคใหม่จะสร้างแบรนด์ไม่ทันอาจได้ไม่ถึง25เก้าอี้ตนไม่ได้ดูถูกใครแต่ย้ำว่า25เก้าอี้ไม่ง่ายโดยเฉพาะพักใหม่วันนี้พวกธนกิจการเมืองพังแน่คนมีเงินเยอะกว่าเขากว้านซื้อสอสอแล้วตอนนี้ราคาพุ่งถึงหัวละ80ล้านแล้ว ซึ่งค่าหัว80ล้านบาทเนี่ยเหมาะมากสำหรับพวกอยาก,กเกษียณอายุทางการเมืองเพราะอะไรรับเงินมา80ล้านเอาไปใช้ขึ้นป้ายสัก5ล้านอีก75ล้านเก็บเข้ากระเป๋ากับบ้านหล่อเลี้ยงหลานนักการเมืองรู้ตัวว่าตัวเองเหมือนไก่ชนถ้าตีชนะสอบได้ราคาจะขึ้นตัวละ3 0 0แสนแต่ถ้าแพ้ก็ขายชิ้นละ30บาทดังนั้นเลือกตั้งครั้งต่อไป สนุกแน่ประชาชนเขาจะกำหนดชะตาด้วยประชาชนเองประชาชนเจ็บมานานเที่ยวนี้เขาจะสั่งสอนพวกธนกิจการเมืองว่ากูเอาตังมึงแต่กูไม่เลือกมึง